ทานให้อร่อยนะคะเออน้องจ๋าเพิ่งมาทำงานเหรอเพิ่งเคยเห็นไม่ใช่คนแถวนี้ใช่ไหมพอดีเพิ่งเข้ามาค่ะอืมดีร้านเนี้ยอาหารอร่อยเด็กเสิร์ฟก็สวยพี่ทำบุญเสร็จมามากินข้าวที่ร้านเนี้ยจิตใจก็ผ่องใสเบิกบานขอตัวก่อนนะคะเอ้ยน้องเดี๋ยวก่อนเฮ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเป็นบ้าอะไรเนี่ยถ่านไปตีหัวไม่ตลกนะเว้ยมึงเป็นบ้าอะไรกูไม่ตลกไปตบขากูทำไมอ่ะโอ้ยอยู่ดีจะขึ้นมึงขึ้นกูเพื่อนพี่เขาจับมือแค่จะถามว่าโป๊ะแตกที่สั่งไปอ่ะได้ยังแล้วทำไมต้องทำร้ายเพื่อนพี่ด้วยเนี่ยมึงใช้มือถามเหรอมึงใช้ปากถามดิวะแค่จะจับมือแล้วเลยไปโดนขาแค่นี้ทำวุ่นวายไปได้ไม่ได้จับนมจับตูดซะที่ไหนเล่าจะจับนมจับตูดจับมือจับตรงไหนกูไม่ให้จับของของกูถามกูยังกูให้มึงจับเปล่าไม่ได้ตั้งใจนะเว้ยมึงแน่เลยไม่ได้ตั้งใจขอโทษนะคะขอโทษนะคะคือน้องก็เพิ่งมาทำงานใหม่อ่ะยังไม่รู้จักคนที่นี่ยังไงอย่าถือน้องเลยนะคะเออมันก็ดูแลลูกน้องหน่อยแล้วกันไม่งั้นจะบอกคนที่วัดว่าไม่ให้มากินที่ร้านนี้อีกขอโทษค่ะขอโทษนะคะมานี่มีลูกน้องอย่างนี้ปล่อยมาทำงานได้ไงวะเนี่ยมิวเธอไปทำแบบนั้นใส่ลูกค้าได้ยังไงเขาเป็นลูกค้าเรานะแล้วเป็นกรรมการวัดด้วยเขาไปทำอะไรให้เธอก็มันมองมิวสายตาหื่นๆนะพี่แล้วมันก็มาจับต้นขาหมิวด้วยนะไม่จริงมั้งคนพวกนี้มีแต่คนนับหน้าถือตาทำงานบุญก็กับวัดกับว่าเขาไม่ทำอะไรแบบนั้นหรอกอ๋อเข้าวัดก็เลยหมดกิเลสเป็นผู้ชายบริสุทธิ์อะไรแบบนี้หรอคะเราไปส่งสายตาอะไรเขาหรือเปล่าล่ะเขาถึงกล้าทำกับเธอแบบนี้พี่รู้มาว่ามิวเคยทำงานในบาร์พี่ไม่อยากให้เอานิสัยแบบนั้นมาใช้ที่นี่พี่พูดแบบนี้ได้ยังไงวะแทนนี้จะเข้าข้างผู้หญิงด้วยกันน่ะเพราะงี้ไงเลยต้องจมปักดักดานทำงานเลี้ยงครัวในครัวนั่นแหละสาด